สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการรักภาษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนมน f อ7 2 5ฟเเแมกะเฮิสแห่งนี้ครับรายการรักภาษาจะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ8นาิกาถึง8นาฬกานาทีะครับโดยมีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภาสเพ็งพุ่มเป็นผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังครับภาษาไทยคือภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดที่แสดงถึงความเป็นไทยรายการนี้จึงมุ่งนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ภาษาไทยครับวันนี้รายการรักภาษาจะขอนำเสนอเรื่องราวของตัวละครเอกตัวหนึ่งนะครับ คิดว่าถ้าพูดไปไม่มีใครในประเทศไทยจะไม่รู้จักนั่นก็คือหานุมานนั่นเองนะครับแต่ในตอนนี้จะนำเสนอในชื่อว่าหัวละมานนะคำว่าหัวละมานเนี่ยนะครับเอามาจากหนังสือเกร็ดย่อยร้อยเรื่องเล่มหนึ่งนะครับของท่านอาจารย์สมบัติพรายน้อยหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าสพรายน้อยนั่นเองนะครับเอาล่ะครับทำไมถึงได้ชื่อว่าหัวละมานเรามาฟังกันดูนะครับคุณผู้ฟังครับ ท่านอาจารย์สอภัยน้อยท่านได้เขียนไว้ว่าเมื่อครั้งท่านยังเป็นเด็กเนี่ยนะครับถ้าใครได้ซุกซนชอบกระโดดโลดเต้นนะครับเมื่อจะถูกผู้ใหญ่ดุว่าไอ้พวกนี้แหมมันซนเป็นหัวละมานเลยทีเดียวนะตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจท่านว่าอย่างนั้นนะเพียงรู้แต่ว่าไอ้คาว่าหัวละมานตรงนี้ที่ผู้ใหญ่ว่าเนี่ยคงจะหมายถึงว่าซนเหมือนลิงนั่นเองขั้นโตขึ้นมาอีกหน่อยเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนในวัด ได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์วัดนะครับหลวงตาก็ให้คาถาไว้ป้องกันตัวนะครับมีคาถาอยู่4ตัวนั่นก็คือคำว่าหะนุมาณะนะพระท่านบอกว่าเป็นคาถาหัวใจหานุมานให้ภาวนาเวลาไปชกต่อยกับคนอื่นเขานะครับจึงได้รู้ว่าไอ้ที่หัว ผู้ใหญ่เรียกว่าหัวละมานนั้นที่จริงก็คือหานุมานซึ่งเป็นหัวหน้าลิงในรามเกียร์นั่นเองนะท่านอาจารย์สอภัยน้อยท่านว่าอย่างนั้นต่อมาเมื่อท่านมีโอกาสได้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยก็ต้องอ่านเรื่องรามเกียร์นะโดยเฉพาะยิ่งในตอนศึกกุมภกรันท่านบอกว่าอยากอ่านเรื่องรามเกียร์ตลอดทั้งเรื่องไปเลยทีเดียวเพราะว่าน่าสนใจน่าติดตามมากนะท่านจึงเก็บสตังค์ไว้ซื้อมาอ่านทั้งเล่มนะจนจบเลย เมื่อได้รู้จักหนุมานดีขึ้นนะจนเกิดความภูมิใจว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะครับคนไหนก็ตามที่บอกว่าตัวเองเป็นหัวละมานเนี่ยต้องถือว่าผู้ใหญ่เขาย,ยกย่องละนะครับเพราะหานุมานในเรื่องนี้เก่งเหลือเกินนะมีความเก่งกาจมีความฉลาดรอบรู้นะครับยิ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับหนุมานมากยิ่งขึ้น ก็ยิ่งเห็นว่าหนุมานเนี่ยไม่แต่เพียงว่าเป็นปูชนียะแห่งลิงก็แล้วเนี่ยนะครับแต่ยังเป็นปูชนียะแห่งนักปราดราชบัณฑิตด้วยเพราะมีความเก่งฉกาจเหลือเกินแก้ปัญหากับพระรามได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับถึงจะเริ่มนับถือหนุมานขึ้นมาบ้างท่านว่าอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อมีคนมาชวนท่านให้ไปสักลิงลมนะสักลิงลมที่ด้านหลังเนี่ยนะครับท่านสอภัยน้อยท่านก็ไม่ยอมไปไม่ยอมไปสักลิงลมนะครับเพราะว่าอาจารย์สักเนี่ย พอถามดูอาจารย์ศักจะบอกว่าต้องสักเป็นคู่นะคือจะสักลิงลมตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ต้องไปกันสองคนนะครับก็ได้ถามเพื่อนว่าสักแล้วเป็นอย่างไรนะเพื่อนก็บอกว่าถ้าสักแล้วต้องระวังนะอย่าให้ใครมาทุบหรือตีที่หลังเพราะว่าจะทําให้สาแดงฤทธิ์นะสำแดงฤทธินะ์ติลลิงขึ้นมาทีเดียวนะครับถ้าถูกตีล้มลงแล้วห้ามซ้ํา ถ้าซ้ำเนี่ยจะกระโดดติดไม้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับจริงเท็จอย่างไรอาจารย์บอกว่าไม่ทราบเพราะว่าไม่เคยทดลองเพราะตัวท่านเองก็ไม่ได้สักด้วยนะครับบางท่านนะก็ว่าแม้ถูกจะทําร้ายจนสลบไปแล้วแต่พอถูกน้ําค้างหรือว่าลมพัดมาต้องกายเมื่อใดก็จะฟื้นขึ้นมาเนะพราะถือกันว่าฮนุมานนั้นเป็นลูกของพระพายนั่นเองนะครับเรื่องของหนุมานเนี่ยนะครับทำให้เกิดเรื่องของการถกเถียงกันขึ้นมา ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเถียงกันไปทําไมนะเพราะต่างคนต่างก็แต่งกันอยู่นะแล้วก็อยู่กันคนละบ้านคนละเมืองจะให้เหมือนกันได้อย่างไรนะอันที่จริงก็มีหนังสือหานุมานนาตกะนะครับซึ่งกล่าวว่าหานุมานเป็นผู้แต่งเรื่องของตนเองอันนี้ก็จะกล่าวเกินไปหน่อยหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนังสืออัตตะชีวประวัติคืออัตตะแปลว่าตัวตนชีวะก็คือชีวิตนะครับอัตตะชีวประวัติก็คือบันทึกชีวิตของตัวเองนี่แหละนะครับบางที นะครับหนังสือเล่มนี้ถ้าหาได้ก็น่าจะเป็นพอเป็นหลักฐานได้นะครับว่าหนุมานเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่นะฮะถ้ากล่าวตามรามเกียรติของไทยเราเนี่ยนะพระพายก็ไม่ใช่พ่อของหนุมานแท้ๆนะคุณผู้ฟังแต่เป็นผู้นําเชื้อนะเป็นผู้ประสานงานเท่านั้นเองก็จะขอสรุปเรื่องเหตุที่จะเกิดหนุมานให้ฟังกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับต้นเรื่องมันเกิดจากนางกาลอาจนา,าซึ่งเป็นเมียของฤาษีโคโดมนี่แหละคุณผู้ฟัง เขามีลูกด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่านางสวหะแล้วต่อมาพระอินทร์นะครับก็ลงมาเล้าโลมนางกาลอาจนาอย่างไรไม่ทราบได้จนนางก็ตั้งท้องขึ้นมานะครับคลอดลูกชายออกมาภายหลังพระอาทิตย์ก็เอาอย่างพระอินทร์ลงมาเล้าโลมนางกาลอาจนาจนได้ลูกชายเข้ามาอีกคนหนึ่งว่ากันว่าตอนนี้นะเป็นตอนที่ พระนารายณ์เนี่ยนะครับจะเอวตารลงมาเกิดเป็นพระรามพวกเทพเทวดาทั้งหลายบนชั้นฟ้าก็จะต้องเอวตารลงมาเกิดนะครับมาเป็นทหารนะครับเพื่อที่จะช่วย พระรามรบกับฝ่ายของทศกัณ์นั่นเองนะครับพระอินนะครับก็ลงมานะครับลงมาไม่ธรรมดาเลยนะครับมาเป็นชู้นะมาเป็นชู้กับนางกาลาจนา,าจนมีลูกของตัวเองขึ้นมานะครับพระอาทิย์ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับอีหลอบเดียวกันเลยมาเป็นชู้กับนางกาลาจนา,านะครับจนได้มีลูกขึ้นมาอีกคนหนึ่ง ฤษีก็ไม่ทราบนะฤษีโคโดมท่านก็เป็นฤษีท่านก็อยู่ตามภาษาท่านไปไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยจนวันหนึ่งเนี่ยฤษีพาลูกไปอาบน้ำนะอุ้มลูกที่เป็นคนเนี่ยนะครับใหม่นะฮะลูกอีกคนนึงอุ้มไว้ทางขวาอีกคนนึงให้ขี่หลังนะส่วนนางสวาหาซึ่งเป็นลูกแท้ๆของตัวเองนั้นก็จูงไปนะจูงไปนางสวาหาก็น้อยใจ แล้วก็ผนวกกับความแค้นใจบ่นออกมาดังๆว่าแม้ลูกคนอื่นละทั้งอุ้มทั้งขี่ทีลูกของตัวเองเนี่ยให้เดินไปไม่มีความปราณีเลยนะพ่อนะครับฤษีโคโดมได้ฟังดังนั้นก็แปลกใจนะถามว่าทำไมลูกพูดอย่างนั้นล่ะนาสวาหารู้ความลับของแม่แอบเห็นนะครับก็เล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอด ฤษีเองก็ไม่ได้ตัดใจเชื่อทันทีนะครับอยากจะรู้ความจริงจึงเสี่ยงทายครับคุณผู้ฟังโดยทิ้งลูกทั้งสมคนลงกลางน้ําแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าลูกถ้าลูกทั้ง3เนี่ยนะครับถ้าเป็นลูกของตนเนี่ยนะครับ ก็ให้ไหว้กลับมาที่ฝั่งนี้แต่ถ้าไม่ใช่ลูกของตนนะครับก็ให้ไหว้กลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้กลายไปเป็นลิงพลยอยู่ฝั่งโน้นนะครับปรากฏว่านางสวาหาก,ก็ไหว้กลับมาได้เพียงคนเดียวนะครับส่วนอีกสองคนนะซึ่งเป็นลูกนะของพระอินกับพระอาทิตย์ก็ไหว้กลับไปฝั่งตรงข้ามของแม่น้ําแล้วก็กลายไปเป็นลิงป่าอยู่ที่โน้นนะครับพอฤาษีโคดมนะครับกลับมาที่อาสม นะก็โกรธนางกาลาอัจนาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่นางได้ไปมีชู้นะจึงสาปให้นางไปเป็นหินแต่ก่อนที่นางจะกลายไปเป็นหินเนี่ยนะครับนางก็แค้นเคืองลูกสาวของตัวเองกับฤาษีนี่แหละนะครับนางกาลาอัจนาก็จึงสาปให้นางสวหาหะให้ไปยืนอ้าปากนะไปอ้าปากยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลมนะที่เชิงเขาจักรวาลแล้วก็ เมื่อไหรก็ตามนะครับเมื่อนางมีลูกเป็นลิงเนี่ยจึงจะพ้นคำสาปข่าวนางสวาหาถูกสาปแววไปถึงพระอิศวรก็อยากที่จะให้มีทหารไปช่วยพระรามทำสงครามพระอิศวรก็จึงไปเรียกพระภายมาสั่งการว่าเอาเทพอาวุธอันศักดาทั้งกำลังกายาของเรานี้ไปซัดเข้าปากสวาหาจะเกิดบุตรเป็นกระบี่สี อันคทาเพชรเรืองฤทธ,ธีมีอนุภาพเกรียงไกรให้เป็นสันหลังตลอดหางจึงจะเดินทางอากาศได้อันตรีเพชรสุรการชานชัยให้เป็นกายกรบาถาจักแก้วอันเรืองฤทธ,ธิรอนเป็นเสียนวานอนแก้วกล้ามีอาวุธทั้งสามศักดามหิมาประกอบเป็นอินทรีมาดแม้นจะล้างศัตรู ทั้งหมู่อสูรศักยักษ์สีให้ชักเอาตรีเพชรฤทธ,ธีที่อกกระบีออกรานรอนแล้วดูป้องกันอันตรายอย่าให้ใครกล่ำกลายดวงสมอนตัวท่านนั้นเป็นบิดดอนวานอนในคันนางเทวีเพราะฉะนั้นถ้าดูบทกวีในตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอนุมานที่ไปเกิดอยู่ในปากของนางสวาหะเนี่ยนะครับ จึงไม่ใช่เป็นลูกของพระพายพระพายเป็นเพียงลมนะครับที่นำเอาอาวุธเพชรก้าทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นอาวุธที่แบ่งไปจากอาวุธของพระอีสวร หนุมานนี่จึงไม่ใช่เป็นลิงธรรมดาเลยนะครับคุณผู้ฟังเป็นลิงซึ่งเอาฤทธิ์เดชต่างๆของพระอิศวรเอามาลงที่ตัวของหนุมานเองเป็นจํานวนมากนะครับตามเรื่องในรามเกียรติ์ว่ากันว่าพระพายเนี่ยนะครับก็เอากําลังกายของพระอิศวรกับของวิเศษต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาซัดเข้าปากนางสวาหะแล้วก็รับหน้าที่เป็นพ่อเลี้ยงนะครับคอยดูแลป้องกันนะครับ ตัวของหานุมานไปด้วยเมื่อไรก็ตามที่หานุมานเพียงพรัมเมื่อตอนไปทําศึกสงครามเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่หานุมานเพียงพรําไปนะครับสลบไปเนี่ยไม่ถึงกะตายนะครับพอได้รับลมก็คือพระพายซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยนะหนุมานก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับคุณผู้ฟังกําลังให้เกรติดตามรับฟังรายการรักภาษาทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่นะครับวันนี้นําเสนอเรื่องหัวละมาน คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่ผ่านมาผู้จัดรายการก็นําเสนอเรื่องราวของการกําเนิดหนุมานนะครับแท้ที่จริงแล้วหนุมานนั้นนะครับก็น่าจะเป็นลูกของพระอิศวรนะครับที่แบ่งกําลังกายากับของวิเศษต่างๆมาซัดเข้าปากของนางสวาหาะนะครับโดยให้พระพายเป็นพาหะนําเอากําลังกายาและก็ของวิเศษนั้นไปซัดเข้าปากนางสวาหาะแล้วตนเองนั้นก็ยังรับหน้าที่เป็นพ่อเลี้ยงของหนุมานด้วยนะครับ แต่ในอีกฉบับหนึ่งครับคุณผู้ฟังดูค่อนข้างจะมีความทันสมัยใกล้กับเรื่องราวของการผสมเทียมอยู่มากนั่นก็คือในหนังสือนาราฬิบปางฉบับคุณหญิงเลื่อนลิศแมหนังสือฉบับของคุณหญิงเลื่อนลิศเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจอยู่ในหลายๆเรื่องทีเดียวน่าจะต้องหามาอ่านกันแล้วล่ะนะครับ กล่าวเท้าความถึงพระนารายณ์แปลงตอนที่จะมาปราบนนทกเนี่ยนะครับพระนารายณ์ก็เลยแปลงร่างนะครับแปลงร่างไปเป็นพระอนันตนารีแปลงไปเป็นผู้หญิงเป็นนางผู้หญิงนะครับลงมาปราบนนทุกพระอสิสวรเห็นสาวสวยตรงนั้นก็ตกตะลึงนะครับเป็นพระนารายณ์แปลงมานะครับเป็นสาวสวยงดงามมากนะครับพระอิศวรตกตะลึงทีเดียวนะครับว่านี่คือนะครับลืมไปว่าว่าเป็น พระนารายแปลงมานะครับพระองค์ทรงชอบใจเป็นอย่างยิ่งนะครับพระผู้เป็นเจ้าก็เข้าสมภาดด้วยนางอนันตนาีนะก็คือเข้าไปปลุกปั้มกระทําการนะครับสมภาดพระอนันตนารีจึงว่าข้าพเจ้าคือองค์พระนารายดอกพระผู้เป็นเจ้าหาฟังไม่นะครับก็ปลุกปั้มไปจนอสุจิเคลื่อนออกมาอยู่กองอยู่นะครับพระผู้เป็นเจ้ารู้ว่าจะเป็นผลอย่างไร จึงเอาใส่ในขวดแก้ววางไว้ที่ข้างที่ตรงนั้นนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังนารายสิบบางฉบับคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆใช่ไหมครับขั้นต่อมาเมื่อพระอิศวนทรงทราวนางสวหาหะถูกสาบให้ไปยืนอ้าปากจึงเอากามกิเลส นะครับก็คืออสุจิที่ใส่ขวดไว้เมื่อครั้งสมรักด้วยนางนารายหรือว่านางอนันตนารีเนี่ยนะครับเอาไปฝากพระพายแล้วก็ให้พระพายเนี่ยนะครับรับเอาขวดน้ํากามกิเลสนั้นลงเอาไปซัดเข้าปากนางสวหาหนะครับนางสวหาหก็กลืนเข้าไปไว้ในท้องจนตั้งคันขึ้นมานั่นเองครับ หลังจากนั้นพระพายก็มาสังเกตดกูนะมาสังเกตการมาคอยดูแลอยู่เสมอพอครบสิบเดือนพระพายก็ขึ้นไปรายงานผลให้กับพระอิศวรทรงทราบพ,พระอิศวรก็ประทานตรีเพชรมาให้พระพายก็รับเอามาซัดเข้าปากนางสวาหาอีกนะครับพอถึงเดือนที่20พระอิศวรก็ประทานจักรเพชรกับคทาทรเพชรกับเพชรยอดธนานนึงนะให้พระพายเอามาซัดเข้าปากนางอีกคทาทรเพชรเป็นสันหลัง พระขันเพชรเป็นหางตรีเพชรเป็นอกจากเพชรเป็นศีสษะเพชรยอดธนานหนึ่งนั้นเป็นขนนะพอเดือนที่30ครับคุณผู้ฟังพระอีสวนบอกมนให้พระพายนั้นเอาไปซัดเข้าปากนางอีกเป็นครั้งสุดท้าย พระมนแล่นเข้าไปถูกต้องตัวของวานอนก็ผลทยานออกมาทางปากนางสวหาหะไม่ได้คลอดปกตินะครับนะออกมาทางปากนั่นเองแล้วก็หอกขึ้นไปได้ทั้ง9โยดโยดนึงมีความยาวเท่าไหร่นะครับโยดนึงมีความยาว16กกิโลอยากรู้ว่า9โยดเท่าไหร่ก็เอา16คูณ9เข้าไปนะครับ ลอยไปอยู่ตรงหน้าพระพายพระพายจึงพาไปเฝ้าพระอส,สวนแล้วก็ประทานชื่อว่าหานุมานครับแล้วก็สอนเวทมนต์ต่างๆอีกมากมายแล้วก็ให้พรหานุมานว่าให้อายุยืนชั่วฟ้าและดินถ้าต้องต่อสู้กับผู้ใดก็ให้สลบอยู่สามนาทนะีต้องอาวุธใครแล้วนะครับแพ้เนี่ยก็ให้สลบอยู่สามนาทีเมื่อพระพายพัดมาต้องตัวก็ให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งนะครับในบางฉบับก็กำหนด สถานที่เกิดของหานุมานไว้ชัดเจนนะครับก็คือว่านางสวหาหะนั้นไปยืนกินลมอยู่ที่ยอดเขาคิชกูดนะครับมนที่พระอิศวรประทานชื่อว่าหานุมนไม่ใช่หานุมานหานุมนนะครับคุณผู้ฟังเมื่อหานุมานออกจากปากมาแล้วก็สำแดงฤทธิ์นะปรากฏเป็นสีพักแปดกรหาวเป็นดาวเป็นเดือนเป็นดวงตะวันนะครับ ส่วนในรามายณะฉบับสันสกฤตก็เล่าแปลกออกไปอีกนะครับตามพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็บอกว่าหนุมานนั้นเป็นบุตรของนางอัญชนามเหสีเท้าเกศรีกปิราชผู้ครอบครองสำนักอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมนนะครับแต่พ่อจริงของหนุมานนั้นคือพระพายนางอัญชนาคันแก่ก็ไปคลอดนะทิ้งไว้ในป่า ทารกนั้นหิวมากนะเห็นพระอาทิตย์ก็คิดว่าเป็นผลไม้ก็หาอขึ้นไปจะหยิบกินพระอาทิตย์พระพายก็ช่วยกันส่งนะแล้วก็ช่วยพัดระบายไม่ให้เกิดความร้อนนะครับเผอิญวันนั้นพระราหูกําลังพยายามที่จะจับพระอาทิตย์อยู่เหมือนกันพอหนุมานหาอขึ้นไปถึงรถพระอาทิตย์พระราหูก็ปล่อยพระอาทิตย์แล้วก็ไปฟ้องพระอินทร์นะพระอินทร์ก็ทรงช้างเอราวันออกไปดูเหตุการณ์ พระราหูนำหน้าไปฝ่ายหนมุมานเห็นว่าพระราหนะูก็พลากออกจากพระอาทิตย์โดดไปจะจับพระราหูพระราหูก็กลัวจึงหนีไปแอบอยู่หลังพระอินทร์านมุมานเห็นช้างเอราวันก็สำคัญว่าเป็นผลไม้ลูกใหญ่นะก็ต้องเข้าใจว่าหนมุมานเพิ่งเกิดออกมานะครับเรื่องราวมันชนมุนวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับหานมุมานเห็นช้างเอราวันก็สำคัญว่าเออแหมเป็นผลไม้ลูกใหญ่นะ่แนะ่จึงตรงเข้าไปจะจับกินครับ พระอินจึงตีหนุมานด้วยวัชระนะอาวุธของท่านตกลงมายังพื้นดินนะคางหักไปนะจึงได้เรียกว่าหานุมานนั่นเองนะครับตามรามเกียรติของไทยก็ว่าพระพายตั้งชื่อตามเทวะองค์การแต่ในฉบับสันสกฤตได้ชื่อเพราะตกลงมาคางหัก นะเพียงเท่านี้ก็จะเห็นว่ามันมีความต่างกันหลายอย่างเนาะมีอยู่เรื่องหนึ่งครับซึ่งเคยได้ยินมาช้านานแล้วนะคือเวลาที่ชาวบ้านเขาทะเลาะกันเนี่ยนะครับเขาจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นไปสา,ปสาบานกันนะครับว่าถ้าใครก็ตามพูดไม่จริงขอให้ลูกเกิดมาเป็นลิงทำไมจึงเจาะจงให้เป็นลิงก็ไม่ทราบนะครับจะมีเขาเงื่อนมาจากเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนักนะครับเรื่องพรลักษณ์พรามในฉบับของลาวนะครับ ลาวเนี่ยไม่มีเสียงรอเรือนะครับเสียงของเขาจึงเป็นลอลิงทั้งหมดไม่มีตัวควบกล้ำด้วยนะครับในเรื่องพลักษลามหรือว่าพลามชาดกของลาวเนี่ยนะเขาทําเรื่องรี่ว่าให้เป็นหนุมานนั้นเกิดจากลิงนะเขาเรียกหนุมานว่าเท้าหุนละมานเพราะฉะนั้นถ้าฟังชื่อของหนุมานของลาวแล้วจะมีความใกล้เคียงกับคําว่าหัวละมานซึ่งพุทาผู้แก่ของเราเคยเรียกกันอยู่นะครับ ตามเรื่องของเขาก็ว่าเท้าหุลมานเนี่ยเป็นลูกของเท้าพระรามกับนางแพงสีเกิดในเวลาที่ทั้งสองเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะของความเป็นลิงอยู่เหตุที่เท้าพระรามกับพระนางแพงสีเนี่ยจะเป็นลิงนั้นตามเรื่องเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าเท้าพระรามไปตามหานางซิดานะก็ไปพบต้นนิโคธ ต้นนี้โคตรก็คือต้นไรนั่นเองเขาต้นหนึ่งนะครับมีลูกดกงามทีเดียวแต่ต้นไซต้นนี้มันไม่เหมือนต้นไรต้นอื่นทั่วไปครับคุณผู้ฟังมีหลายกิ่งหลายสาขาแยกกันออกไปแต่ละกิ่งก็มีลูกที่มีอนุภาพไม่เหมือนกันใครกินลูกไซทางกิ่งตะวันออกลูกก็จะกลายเป็นลิงกินทางทิศใต้ก็จะกลายเป็นนกเขาถ้ากินลูกทางทิศตะวันตกก็จะกลายเป็นนกยางแต่ถ้ากินกิ่งทางทิศเหนือก็จะกลายเป็นนกต่าง ส่วนถ้าไปกินไอ้กิ่งที่ชี้ขึ้นไปข้างบนนะใครได้กินก็จะมีรูปงามนะแล้วก็เป็นขาวเคราะห์ครับคุณผู้ฟังเท้าพระรามดันไปเก็บลูกทรายทางกิ่งที่ตะวันตกมากินนะจึงกลายเป็นลิงตัวใหญ่ซึ่งเรียกกันว่าลิงทอ,อกนะคนลาวเขาเรียกว่าลิงทอ,อก ต่อมาก็ได้มีหญิงสาวนางหนึ่งชื่อว่าแพงสีเดินหลงทางมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มากินลูกใสทางกิ่งตะวันออกเขาอีกนางก็กลายเป็นลิงบีคนหนึ่งนะครับเมื่อลิงทอกแล้วก็ลิงแพงสีได้ตกลงปองใจอยู่ด้วยกันก็มีลูกด้วยกันนะครับชื่อว่าเท้า หุ่นละมานนั่นเองนะขณะที่คลอดออกมานั้นก็เกิดอึงคนึงด้วยเสียงฟ้าลมฝนต่างๆนะครับน้ำในมาหาสมุทรก็เกิดอาการปั่นป่วนสแสดงถึงฤทธานุภาพของเท้าหุ่นละมานนี่แหละนะครับด้วยเหตุนี้ในบางคัมภีร์ของอินเดียจึงกล่าวกันว่าถ้าเกิดพายุขึ้นมาในครั้งใดนะครับหนุมานก็จะปรากฏกายเพราะว่าเป็นลูกของลมนั่นเองครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับถ้าเห็นรูปของหานุมานในอินเดียก็น่าจะเอามาเปรียบรูปหนุมานของไทยเรานะคร,นะครก็จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาผิดกันนะ หนุมานของอินเดียนั้นะมีรูปร่างเป็นมนุษย์เพียงแต่ว่ามีหน้าเท่านั้นแหละนะครับที่เป็นลิงส่วนหนุมานของไทยเนี่ยนะครับเป็นลิงทั้งตัวนะเหตุที่หนุมานของอินเดียมีหน้าเป็นลิงนะมีคําอธิบายของนักปรา์อินเดียว่าเนื่องจากว่านางอัญชนีนะครับแม่ของหนุมานนั้นเป็นนางอับสรได้ถูกสาบให้เป็นลิงนะตำราของอินเดียก็เขียนชื่อไม่ตรงกันบางแห่งว่าเป็นนางอัญชนาภรรยาของพระวายุ นะก็คือเป็นเมียของพระพายุนั่นเองบางตำราก็บอกว่าพระศิวะนี่แหละอวตารล,ลงมาเป็นหานุมานด้วยเหตุนี้หนุมานจึงมีชื่ออื่นอีกว่าสังกรสุวรรณะหรือว่ารุทธราวตารนะครับซึ่งเป็นปางที่11ของพระศิวะนั่นเองครับแม้เรื่องราวของหนุมานเองก็โกลาหลนพอสมควรทีเดียวนะฉบับโน้นฉบับน,น,บบนี้ก็กล่าวถึงความเป็นมาที่มีความแตกต่างกันไปมากมายทีเดียว คุณผู้ฟังครับที่อินเดียนั้นนับถือหนุมานกันมากนะจึงมีสารหนุมานอยู่ทั่วไปในอินเดียแล้วก็ด้วยความที่ยกย่องบูชากันอย่างสูงนี่เองครับเจ้าอินเดียพระองค์หนึ่งถึงกับกําหนดนะเป็นประเพณีว่าเมื่อจะขึ้นเสวยราชจะต้องผูกหางอย่างลิงนะเป็นการเคารพต่อวานนเทพนั่นเองรูปหนุมานเป็นรูปเคารพในอินเดียก็มีตั้งแต่รูปธรรมดาไปจนถึงรูปถืออาวุธต่างๆบางรูปก็มีสอมือหหน้า นะบางรูปก็มี10มือหน้าเดียวบางทีก็มี4หน้านะชนิดที่มี5หน้าก็เรียกกันว่าปัญจมุกนะครับเป็นที่นิยมกันมากทางเมืองพาราณสีราชสถานเมืองมหาราชแล้วก็อินเดียทางใต้นะครับทาง5หน้านี้ไม่ใช่อนุมานทั้งหมดนะคุณผู้ฟังแต่ประกอบไปด้วยหน้าสิง์ก็คือหน้านราสิง์นั่นเองหน้ามา้าหรือว่าไหายครีบ หน้าหมูหรือว่าวราหะแล้วก็หน้าครุดนะครับส่วนหน้าหานุมานนั้นอยู่ตรงกลางผู้ที่เคารพบูชารูปนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองป้องกันให้พ้นภัยนะจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็พูดผีปีศาจแล้วก็สัตว์ประเภทงูเข้าไปด้วยนะครับแม้ว่ากันไปที่จริงในช่วงของโควิดระบาดเนี่ยน่าจะไปหารูปนะครับของหนุมานห้าหน้าเนี้เอามาบูชากันบ้างนะครับเผ <laughs> <laughs> ื่อจะคุ้มครองป้องกันได้บ้างนะครับ คุณผู้ฟังครับตามตำรารามเกียรติของไทยกล่าวว่าหนุมานนั้นเกิดปีขานวันอังคารเดือน3แต่ทางอินเดียว,ว่าเกิดวันเพน็ญเดือนใจตะระก็คือประมาณเดือนมีนาถึงเมษายนนะครับถ้าจะจัดงานวันเกิดธนุมานก็ควรจะต้องจัดเป็นวันดังกล่าวนะการบูชาตามปกติก็จะใช้มะพร้าวอ่อนนะถ้าเป็นดอกไม้ก็ควรจะต้องเป็นดอกรักทําเป็นพวงมาลัยคล้องคอหนุมานนี้จะสวมพวงมาลัยดอกรักครับคุณผู้ฟังแหมเรื่องราวของ อิทธิพลของหนุมานในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับก็มีมากมายทีเดียวนะครับอย่างเช่นมีหินเขี้ยวหนุมานมีด่านหานุมานมีว่านหานุมานว่านชนิดเนี้ยนะครับมีใบคล้ายกับใบตํำลึงแต่ใหญ่กว่านะมีสีเขียวครีบแดง ท้องใบเป็นขนนะมีหัวคล้ายกับหัวลิงดอกเป็นสีแดงเป็นพวงนะนิยมเอาหัวมาแกะสลักเสกคาถาติดตัวไว้ป้องกันภัยแล้วก็เป็นสเสน่ด้วยพานุมานเนี่ยนะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีสีสันในด้านของความเจ้าชู้อยู่เหมือนกันนะครับ ในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าจะมีหนุมานหลายชนิดเช่นหนุมานประสานกายหนุมานนั่งแท่นนะครับในพวกเครื่องรางของขังก็นิยมแกะเป็นรูปของหนุมานไ้ด้วยเหมือนกันนะครับมีการเขียนยันรูปหนุมานกันอยู่มากมายทีเดียวแต่คนที่เ,ออเรียกหนุมานว่าหัวละมานนั้นก็คงจะมีรถน้อยถอยลงไปอยู่เรื่อยๆปัจจุบันนี้เราก็แทบจะไม่ได้ยิน คนที่เรียกหนุมานว่าหัวละมานกันแล้วนะครับรายการนี้นะครับก็เลยได้นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับหัวละมานไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือหนุมานนั่นเองเผื่อใครไปอ่านหนังสือตำรับตําราเก่าๆไปได้เห็นคําว่าหัวละมานก็จะได้ทราบว่าอ๋อเป็นคําไทยแท้ตั้งแต่โบราณที่เราใช้เรียกเด็กสนๆเรียกว่าสนเหมือนลิงเรียกว่าไอ้นี่เป็นหัวละมานนั่นเองครับวันนี้รายการรักภาษาหมด เวลาลงแล้วนะครับพบกับสาระดีๆทางด้านของภาษาไทยกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ